ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเทรานุเทราทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของตัวเองใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เป็นวันที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของตัวเองดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาอย่างวัดสังฆทานก็เพื่อต้องการที่จะเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีคือการเสียสละแบ่งปันบริจาคการบริจาคทานหรือถวายทานถวายก็หมายถึงว่าให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมบริจาคให้แก่บุคคลทั่วๆไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาเป็นการสละออกกระจัดความตรณีกระจัดความเสียดายกระจัดความโลภคนที่มีความโลภความเสียดายก็ต้องอาศัยการบริจาคการเสียสละการแบ่งปันสังคมเราครอบครัวเราในโลกใบนี้ของเราถ้าไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันเราก็หาความสุขไม่ได้เพราะคนเราทุกวันนี้การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นการสละออกการแบ่งปันก็มีน้อยลงสังคมจึงอยู่อย่างหาความสุขหาความเจริญได้ยากนั้นท่านทุกคนรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละในครอบครัวในสังคมก็มีความสุขเจอหน้ากันก็มีแต่ให้ต่างคนคิดจะให้ไม่คิดจะเอาไม่ว่าที่ไหนก็มีความสุขถ้าไปในสังคมใดครอบครัวใดไม่ให้แล้วคิดที่จะเอาสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็หาความสุขไม่ได้สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามี
พ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่หาความสุขหาความเจริญไม่ได้มีแต่ความทุกข์และตรงกันข้ามกับสังคมใดที่เจอหน้ากันก็เป็นผู้ให้สังคมนั้นก็มีความสุขยันที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเป็นผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันก็ต้องการให้เกิดความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้ในทางพุทธศาสนาแล้วการบริจาคทานจึงเป็นอันดับต้นอันดับแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเราควรจะเสียสละควรจะแบ่งปันควรจะเกื้อกูลกันเรียกว่าสงเคราะห์กันและมันก็จะมีความสุขมีความเจริญเกิดขึ้นในสังคมนั้นในครอบครัวนั้นและสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการกระจัดความโลภของเราทุกคนมีความโลภมีความอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้บางคนก็อยากได้เกินเหตุเกินความจำเป็นไอ้ที่ได้มานั้นไม่จำเป็นเมื่ออยากได้ก็ต้องแสวงหาบางคนถึงกับไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปเบียดบังเอาของเข้ามาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยตัวเองเดือดร้อนไม่พอแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาให้เขาได้รับความลำบากเกิดจากความโลภนั่นเองเกิดจากความอยากเกิดจากความต้องการนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบริจาคเราเสียสละเราแบ่งปันเราเป็นผู้ให้เราก็ไม่คิดจะเอาของคนอื่นก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้มีปล้นมีช่อมีโกงลงศาลไม่ต้องมีแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แม้แต่พี่น้องกันเองเรื่องมรดกก็ไม่ยอมความกันบางคนก็ถึงกับชีวิตเลยแย่งมรดกมาเรียกมรดกเลือดต้องแลกมาด้วยเลือดก็มีมากมายในสังคมเป็นข่าวที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็เกิดจากความโลภนี่เองเกิดความจากความอยากได้ไม่ยอมเป็นผู้ให้ไม่ยอมเป็นผู้เสียสละต่างคนก็ต่างอยากจะได้ก็ยื้อแย่งกันในแย่งกันไม่สำเร็จก็ลงมือประทุษร้ายกันไปจ้างเขามั่งทำด้วยตัวเองบ้างก็เกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ตัวเองก็ทุกข์คนที่เราไปทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็มีความทุกข์เหตุจากอะไรเหตุจากที่เราเกิดความโลภความอยากเราไม่ขจัดความโลภของตัวเองสังคมยังอยู่ยากอยู่แล้วไม่มีความสุขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราต้องกระจัดความโลภความอยากออกไปแล้วกระจัดได้อย่างไรด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันด้วยการให้วัตถุไม่พอต้องให้อภัยด้วยให้อภัยนี้เป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากกว่าให้วัตถุให้ข้าวให้ของให้ปัจจัยสี่ที่เราให้กันอยู่ข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเรียกปัจจัยสี่แต่อภัยทานนั้นเหนือกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครมันมีความสุขมากสังคมนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้ให้อภัยด้วยไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันก็มีความสุขแก่เรามากคนไหนทำได้คนนั้นก็มีความสุขงั้นสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเบื้องต้นการให้ทำให้เกิดความสุขมันเป็นทานบารมีบารมีคือการสร้างสมเป็นผู้ให้เป็นผู้สละเป็นผู้แบ่งปันแล้วชีวิตก็จะมีความสุข
สุขจากการให้นี่เป็นเพียงเริ่มต้นในหลักของพุทธศาสนาสุขเหนือไปกว่านั้นคือการที่เรามีศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลห้าอย่างน้อยเป็นศีลผู้ครองเรือนเพศคารวาสทั่วๆไปมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดแล้วก็ละเว้นอบายมุขอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครเข้าใกล้ก็เสื่อมแม้ไม่ได้แตะต้องเลยเข้าไปใกล้ก็เสื่อมแล้วเสื่อมจากลาภเสื่อมจากยศเสื่อมจากความเชื่อถือของบุคคลต่างๆจุดเสียงก็เสื่อมเสียไปด้วยนั่นแต่คนไหนละเว้นได้ให้ห่างไกลจากอบายมุขบุคคลนั้นก็มีความสุขความเจริญนั้นสังคมเราทุกวันเนี้ยบางคนไม่มีศีลยังไม่พอยังไปตกอยู่ในอบายมุขทั้ง6ปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมทุกอย่างเสื่อมลาภเสื่อมยศชื่อเสียงเสื่อมหมดวงตระกูลเสื่อมหมดนี่เขาเรียกว่าเราไปสู่ที่มีความเสื่อมนั้นสังคมเราทุกวันนี้จึงขาดหลักของพุทธศาสนาทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวและสังคมก็พยายามออกกฎหมายมาบังคับกฎหมายถึงขั้นประหารชีวิตก็ไม่มีใครเกรงกลัวเพราะไม่มีจิตสำนึกของความถูกผิดดีชั่วบุญบาปไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเพราะไม่ได้ปลูกฝังไว้คนสมัยก่อนสมัยเก่านี้เขาจะเล่านิทานก่อนนอนให้เด็กฟังก็ธรรมะไปใช้อันนั้นเป็นบาปนะมันให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังคนไปทำบาปผลรับมันคืออะไรคนที่ทำบุญผลของบุญคืออะไรก็ปลูกฝังเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องเลยพาไปวัดไปวาไปถือศีลไปฟังธรรมออกมาลืมตาดูโลกก็พยายามกล่อมเกลาก่อนหลับก่อนนอนพ่อแม่ก็เล่านิทานชาดกบ้างนิทานของการประกอบการสร้างบุญสร้างกุศลการละบาปเด็กก็ปลูกฝังมาโตขึ้นมาก็ไม่กล้าทำบาปมีหิริมีโอตตปะหิริคือความละอายโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปก็ทำไปแล้วผลของบาปคือความทุกข์แต่เด็กสมัยนี้ไม่ได้สนใจไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนเราทุกวันนี้ก็เลยไม่ทำบุญไม่ละบาปผลสุดท้ายพอผลของบาปมันให้ผลก็เกิดความทุกข์ทุกทั้งตัวเองทุกทั้งครอบครัวทุกทั้งสังคมมันเป็นผลพวงที่เราไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการช่อการโกงการจี้การปล้นการขโมยทุกวันนี้ไปทางไหนก็จะมีแต่สิ่งเหล่านี้มีทุกวันข่าวนี้เพิ่มขึ้นมีแต่ความรุนแรงมีแต่ความแข็งกระด้างไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความอ่อนโยนเพราะจิตใจคนเราทุกวันนี้มันแข็งไม่ใช่เข้มแข็งแต่มาแข็งกระด้างไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปก็น่าเสียดายที่เราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วมีของดีคือมีพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแต่เราไม่เคยปฏิบัติเลยทานเป็นของดีศีลเป็นของดีของดีทั้งนั้นแต่เราไม่เคยเอาไปใช้และชีวิตของเราจะเจอสิ่งที่ดีได้อย่างไรเราก็เจอในสิ่งที่ไม่ดีเพราะของดีที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ย
เราไม่เคยนำไปใช้ในชีวิตเลยทานเราก็ไม่ค่อยได้ให้ศีลเราก็ไม่ได้รักษาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราจึงไม่มีความสุขเลยสังคมปัจจุบันเนี่ยหาความสุขได้ยากคนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องมีศีลมีธรรมต้องเข้าหาการประพฤติปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องสำรวมใจด้วยสำรวมกายวาจาไม่เพียงพอต้องใจของเราต้องบริสุทธิ์โดยการมาสวดมนต์ภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยกันมีสติอย่างเดียวก็ยังไม่พอสติคือตัวรู้สมาธิคือความตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นไม่วกแวกไม่วุ่นวายใจต้องมั่นคงใครมาโจรไปทำชั่วไม่ไปใครมาชักนำในทางที่ไม่ดีก็ไม่ไปใจต้องเข้มแข็งมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติทำความดีก็ต้องมีปัญญาควบคู่ไปแยกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือบุญอะไรคือบาปเห็นทุกข์เห็นโทษของมันเห็นภัยของมันนั่นแหละบุคคลนั้นจึงจะสามารถนำความสุขให้แก่ตัวเองได้ให้ครอบครัวให้สังคมนั้นปัจจุบันนี้มันขาดหายไปชีวิตของเราทุกคนแสวงหาความสุขกันก็จริงแต่เป็นความสุขที่เจอด้วยความทุกข์มากมายคือแสวงหาในสิ่งที่ผิดสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะศึกษาก็แบบน้อยมากมาวัดก็มาปฏิบัติป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บพอเลิกจากการปฏิบัติก็ไม่เคยทบทวนอีกเลยกลับไปบ้านก็ไม่เคยไปนั่งสมาธิไม่เคยไปสวดมนต์ไม่เคยไปสร้างสติไม่เคยถือศีลไม่เคยฟังธรรมนั่นจะซึมซาบเข้าไปยังไงโยมใจเรามีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเหนียวแน่นให้ความดีมันเข้าไปยากอยู่แล้วถ้าเราไม่ขวนขวายเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยอย่างวันนี้วันเสาร์ก็ถืออุโบสถทำไมต้องถืออุโบสถอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเป็นศีลของผู้ออกจากบ้านจากเรือนก็เรียกว่าเป็นศีลของพรหมไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนตั้งแต่ศีล8ศีลอุโบสถขึ้นไปเนี่ยแต่ศีล5ยังอยู่กับบ้านกับเรือนยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับสังคมทั่วๆไปศีลอุโบสถศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยเป็นศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนไม่นึกถึงคู่ครองไม่คิดจะมีคู่ครองไม่คิดที่จะมีครอบครัวงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันก็มีอานิสงส์มันต่างกันคนไหนที่ทำได้คนนั้นก็มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นมีบารมีเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่เรามาบวชกันแบบเป็นประเพณีไม่ใช่เราบวชนี่เพื่อต้องการขจัดความเห็นที่ผิดผิดนั้นการที่เรามาปฏิบัติทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องเดินจงกรมว่ามันเป็นหลักของการทำจิตทำใจให้สงบเพราะใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลามันคิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรใจดวงนี้ก็คิดอยู่ตลอดมันหยุดความคิดตัวเองไม่ได้มันต้องอาศัยหลักของการปฏิบัติภาวนาภาวนาคือยังใจให้สงบให้อยู่กับเนื้อกับตัวเอาใจมาไว้กับตัวเอง
ไม่ให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกที่ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะต้องการให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกถ้ามันส่งออกไปข้างนอกแล้วมันหาความสุขได้ยากเมื่อเรานั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจฟังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับการฟังมันคิดไปอยู่ข้างนอกไปบ้านไปเรือนไปที่ทำงานไปหาคนนู้นคนนี้มันจะมีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนมันหาความสุขไม่ได้ยิ่งนั่งยิ่งมีความทุกข์ยิ่งเดินยิ่งมีความทุกข์มันใจมันร้อนมันไม่เย็นมันร้อนมันก็เผาไหม้ตัวเองใจที่มันร้อนเนี่ยมันเผาไหม้ตัวเองนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้จะอยู่ที่ไหนก็หาความสุขให้แก่ตัวเองไม่ได้เพราะใจมันร้อนมันเผาอยู่ตลอดเวลามันเผาใจของเราเนี่ยมันร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าคนไหนใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งอยู่กับการนั่งเดินอยู่กับการเดินกินอยู่กับการกินนอนอยู่กับการนอนจิตมันอยู่กับกายตลอดเวลาเนี่ยมันมีความสุขใจมันร่มเย็นมันสงบนั่งฟังธรรมนี่ก็ใจสงบเย็นสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจมันสบายไม่นึกถึงใครอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลามันผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจตัวเองใจอยู่กับปัจจุบันนี่วิธีฝึกให้ใจสบายคนไหนที่ใจสบายนั่งได้นั่งเป็นวันก็ได้ไม่คิดจะไปไหนบางคนนั่งฟังแป๊บเดียวเอาทำไมมันหมดเวลาซะแล้วฟังเทศแค่ชั่วโมงเอามันไวเหลือเกินกำลังเพลินๆกำลังฟังเพลินๆเอามันหมดเวลาแล้วถ้าคนไหนจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้ทำไมมันนานจังนี่เทศเมื่อไรจะหยุดสักทีถ้าจิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันคิดไปข้างนอกไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่คนนี้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่จิตมันเลยร้อนพอร้อนกายมันก็ร้อนไปด้วยมันนั่งไม่สงบหาความสงบไม่ได้มันก็เผาไหม้ตัวเองนั่นเองจิตดวงนี้มันเผาไหม้ใจตัวเองไอ้ความร้อนเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันเผาไหม้ตัวเองมันก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้นั้นการมาวัดเนี่ยจุดมุ่งหมายที่ครูบาอาจารย์พยายามเน้นก็คือการมาปฏิบัติให้เกิดความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจใจก็สงบไม่ใช่กายสงบอย่างเดียววาจาสงบอย่างเดียวใจต้องสงบด้วยเพราะใจนี้สำคัญมากใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างสำเร็จด้วยใจหมดจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปไหนก็แล้วแต่ใจเป็นผู้ดำริใจเป็นผู้ไปกายนี้เป็นส่วนประกอบทีหลังเหมือนกับเรามาวัดวันนี้ถ้าใจไม่สั่งมันมาไม่ได้ใจเป็นผู้สั่งเป็นผู้ดำริว่าเราจะมาวัดไปถือศีลไปฟังธรรมไปปฏิบัติเมื่อใจมันสั่งแล้วมันก็กระตุ้นให้กายนี้พามาถ้าใจไม่สั่งมันมาไม่ได้เหมือนเราจะกลับบ้านเนี่ยถ้าใจไม่กลับมันกลับไม่ได้โยมเรามาบวชเรามาปฏิบัติถ้าใจไม่บอกว่าไปบ้านมันไปไม่ได้ใจมันบอกมันจึงไปได้มันเป็นผู้สั่งงานให้กลับบ้านถ้าใจมันอยู่วัดจริงๆมันไม่กลับกายนี่ก็ไม่กลับมันก็อยู่วัดนี่แหละอันนี้ใจมันสั่งนั้นถ้าใจนี้สามารถควบคุมได้ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาจึงจะสามารถควบคุมใจดวงนี้ให้สงบได้ก็
ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาปฏิบัติเน้นที่การปฏิบัติพยายามสำรวมใจของตัวเองให้เป็นหนึ่งถ้าใจเป็นหนึ่งได้อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วกายก็ไม่มีปัญหาวาจาก็ไม่มีปัญหามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าใจมันไม่เฉยใจมันไม่นิ่งใจมันไม่สงบมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายบางคนไม่สงบแล้วยังไปชวนคนนู้นคนนี้ไม่สงบด้วยไปชวนคุยชวนพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอยากคุยคนอื่นก็พลอยไม่สงบไปด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สงบ เมื่อใจมันไม่สงบแล้วมันก็ทำให้กายทำให้วาจานี้เกิดความวุ่นวายคนที่วุ่นวายคนที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะใจไม่สงบคนไหนใจสงบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนมีแต่ความสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบไม่สร้างปัญหาให้ใครเลยคนสงบเนี่ย ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความวุ่นวายแต่คนไหนที่มีความวุ่นวายมีความเร่าร้อนจะสร้างปัญหาให้กับสังคมหมดเลยปัญหาทั้งตัวเองปัญหาทั้งครอบครัวปัญหาทั้งสังคมมันเกิดจากใจดวงนี้แหละที่มันไม่สงบมันคิดไปปรุงแต่งไปมีความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเกิดขึ้น มามีความอยากก็มีความต้องการคิดอะไรก็ต้องการจะได้อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องควบคุมใจของตัวเองให้สงบมาวัดและฝึกให้สงบนั่งยังไงให้สงบก็เอาใจไว้กับตัวเองเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเวลาเดินก็อยู่กับการเดินกำหนดที่เท้ายก วางก้าวไปเราก็รู้อยู่การเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวก็รู้กับการเคลื่อนไหวของตัวเองเราทำการงานอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นหยิบก็อยู่การหยิบเขียนก็อยู่การเขียนอ่านก็อยู่การอ่านแต่ให้อยู่ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักไม่มีอดีตอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอนาคตทำให้ ให้เราร้อนอดีตทำให้เศร้าหมองคนเราที่เศร้าหมองที่เราร้อนที่วุ่นวายนี้เพราะอดีตอนาคตมาเข้ามาอดีตคือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เลยคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วย้อนเวลาไม่ได้อย่างเมื่อเช้านี้ไม่ต้องมาก เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เลยคิดไปก็เท่านั้นเราคิดไปทำไมแก้ไขไม่ได้ย้อนไม่ได้คิดไปใจก็เศร้าหมองอนาคตก็เร่าร้อนเพราะเรายังมองไม่เห็นยังไปไม่ถึงบ่ายนี้ค่ำนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกแดดจะออก เราก็กำหนดไม่ได้ไปคาดไปหวังเกิดมันไม่เหมือนที่เราคาดเราหวังก็เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละอดีตตัดอนาคตและกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเหลือแต่ปัจจุบันเท่านั้นเองที่เราต้องรู้คนเราจะแก้ไขได้ต้องปัจจุบันเท่านั้น ขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้คือการแก้ไขของเราอะไรที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเราแก้ปัจจุบันนี้พอรู้ว่ามันคิดไม่ดีเราก็กลับมาคิดดีซะละความคิดที่ไม่ดีออกไปการกระทำของเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีเราก็ละมันออกไปทำในสิ่งที่ดีปัจจุบันถ้าเราพูดไม่ดีเราก็ละออกไปหันกลับมาพูดในสิ่งที่ดี
เห็นไหมเราสามารถแก้ไขได้หมดอดีตก็แก้ไขไม่ได้อนาคตก็แก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้แล้วปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตเดี๋ยวไปอีกสักชั่วโมงก็กลายเป็นอดีตแล้วแล้วก็ไปสู่อนาคตปัจจุบันนี้ก็ไปสู่อนาคตถ้าปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีก็ไปกลายเป็นอดีตที่ดีกลายเป็นอนาคตที่ดีมันไปจากปัจจุบันทั้งหมดเลยอดีตอนาคตนี่มันมาจากปัจจุบันนั้นพระพุทธองค์จึงแก้ไขปัจจุบันเมื่อพระองค์แก้ไขปัจจุบันและอดีตก็กลายเป็นอดีตที่ดีกลายเป็นอนาคตที่ดีไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยคือแก้ไขปัจจุบันอย่างเดียวเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นเองและทุกอย่างก็เป็นของดีทั้งหมดคิดเมื่อไรก็ดีเมื่อนั้นพูดเมื่อไรก็ดีเมื่อนั้นทำเมื่อไรก็ดีเมื่อนั้นเห็นไหมคือการแก้ไขนั้นคนเรานี่ชอบหมกมุ่นอยู่กับอดีตแล้วก็ชอบฟุ้งซ่านอยู่กับอนาคตพอไม่ได้ดังหวังก็เกิดการทุกข์ใจเศร้าใจขุ่นข้องใจแต่ปัจจุบันไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นเลยเราจึงหาความสุขไม่ได้เพราะอดีตทำให้เศร้ามองอนาคตทำให้เราร้อนปัจจุบันทำให้เกิดความสงบสุขคนที่สามารถทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้นั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนบุคคลนั้นจะมีความสุขมากไม่เชื่อลองทำดูที่พุทธเจ้าทรงสอนว่ามันสุขอย่างไรเนี่ยทำดูรอการพิสูจน์จากพวกเราพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพิสูจน์มาแล้วยืนยันคำเดิมปัจจุบันเท่านั้นที่ทำให้เกิดความสุขงั้นเราต้องละอดีตตัดอนาคตและกำหนดอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวฝึกอย่างนี้ตลอดอยู่ที่ไหนก็ทำให้ปัจจุบันมันเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้อย่างน้อยก็ดูลมหายใจนึกอะไรไม่ได้ก็ดูลมหายใจตัวเองเราหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจยาวหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราอยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยปัจจุบันถ้าเราฝึกได้อย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็ไม่แสสายไม่โยกโครงไม่วุ่นวายเราฝึกไปบ่อยๆจิตก็อยู่กับความว่างความสงบอะไรคือความว่างเราก็ต้องค้นหาให้เจอจิตของเราเนี่ยมันมีความว่างอยู่กายของเราก็มีความว่างอยู่คนที่ทำสมาธิได้คนนั้นจะรู้ว่าความว่างคืออะไรแต่จิตมันเป็นสมาธิแล้วความว่างมันก็ปรากฏกายก็ว่างจิตก็ว่างมันอยู่กับความว่างมันไม่คิดอะไรเลยอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มามันอยู่กับปัจจุบันคือความว่างความสงบเย็นสบายแม้นั่งอยู่ที่ร้อนๆก็มีแต่ความเย็นและใจมันเย็นใจมันร่มใจมันไม่ร้อนที่มันร้อนนี่มันร้อนใจอยู่ถ้าใจมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แม้แต่อยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าใจมันร้อนมันก็อยากออกจากห้องแอร์ไปแอร์ก็ไม่สามารถทำให้ใจเย็นได้กายอาจจะเย็นแต่ใจมันไม่เย็นใจมันร้อนฉะนั้นมันต้องอาศัยเย็นที่ใจด้วยให้ใจมันเย็นทำไงให้ใจมันเย็นเราต้องเห็นใจตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเราไม่เคยดูใจตัวเองเลยมาคิดอะไรไม่เคยรู้คิดเรื่องเก่าก็ไม่รู้คิดเรื่องใหม่ก็ไม่รู้ปล่อยให้มันคิดอยู่งั้นแหละไม่เคยรู้ว่ามันคิดอะไรเมื่อเราไม่รู้ตัวรู้เราไม่มีเราก็ไม่ทันความคิดตัวเอง
เพราะความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเวลาหยุดความคิดเนี่ยถ้าเป็นรถเป็นเครื่องจักรมันพังไปนานแล้วหลายปีแล้วนะเราคิดกันมาเนี่ยบางคนคิดตลอดชีวิตยังคิดไม่หยุดเลยยังไม่มีเวลาที่จะหยุดคิดได้เลยนอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดความคิดดวงนี้มันหยุดไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเข้าไปควบคุมดูแลใจตัวเองใจดวงนี้จะหาวิธีว่างไม่ได้มันจะวุ่นอยู่ตลอดเวลามันจะวุ่นอยู่สองเรื่องดังที่ได้กล่าวไว้แล้วจิตเนี่ยมันคิดอยู่สองเรื่องเรื่องหลักๆเลยคือสองเรื่องโยมคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็คืออดีตเรื่องใหม่ก็คืออนาคตเนี่ยมันหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยโยมเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อดีตมันคิดอยู่สองเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นมันไม่คิดแต่ถ้ามันมีสติมันสามารถหยุดคิดได้เรื่องเก่าก็หยุดเรื่องใหม่ก็หยุดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับตัวรู้พอตัวรู้อันนี้มันเกิดขึ้นปัญญามันก็มาปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองมันคิดอะไรก็รู้ทีนี้มันจะรู้ทันความคิดตัวเองคิดอดีตก็รู้อ๋อนี่มาคิดอดีตแล้วไม่ควรคิดปัญญามันจะเข้าไปรู้เลยเข้าไปละความคิดของตัวเองละอดีตถ้าเราคิดมันเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์ทำไมเราก็ละความคิดของตัวเองสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละมันต้องอาศัยกันมีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญามันละไม่ได้มันได้แต่รู้แต่มันละไม่ได้มันต้องฝึกให้ปัญญามันเกิดเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดพอมันเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็ละความคิดของตัวเองคือละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ชาวโลกนี่เขาสอนให้คิดให้คำนวณไม่งั้นจะเป็นอัลไซเมอร์แต่หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่คนไหนหยุดคิดได้คนนั้นจะมีตัวรู้มีสติมีปัญญาพระเจ้ารู้โลกทั้งสามซึ่งคนธรรมดารู้ไม่ได้เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกทั้งสามหมายถึงอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตพระองค์ก็รู้อนาคตพระองค์ก็รู้ปัจจุบันพระองค์ก็รู้ซึ่งมนุษย์ทั่วๆไปไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่สามารถรู้โลกทั้งสามรู้ว่าสัตว์ก่อนจะมาจุติในปัจจุบันเนี่ยมาจากไหนเหตุที่มาจากไหนมาจากนรกมาจากสวรรค์มาจากเปรตมาจากอสุรกายพระองค์รู้หมดแล้วเมื่อละจากโลกนี้จะไปไหนพระองค์ก็รู้อีกว่าบุคคลนี้สัตว์นี้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วดับจากโลกนี้ไปแล้วจะไปโลกข้างหน้าจะไปโลกไหนจะไปเกิดเป็นอะไรพระองค์รู้หมดนั่นคือการรู้ของพระพุทธองค์ซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าสาวกก็รู้ได้บ้างนิดๆหน่อยๆเพราะการสร้างสมความรู้นี่พุทธเจ้านี่สร้างบารมีมานับไม่ถ้วนสี่อสงไขยเกิดแล้วตายแล้วนับไม่ถ้วนอยู่สร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกัมมะปัญญาเรื่อยไปบารมีสิบทัศน์สร้างจนเต็มหมดทั้งสิบทัศน์และการเกิดในภพภูมินั้นนับไม่ถ้วนเกิดมาสร้างบารมีจนได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายนั้นความรู้ของพระองค์ที่สะสมมานั้นยาวนานมากสติปัญญาที่พระองค์สะสมเป็นบุญบารมีนั้นมันยาวไกลมากสี่อสงไขยคือนับไม่ถ้วนนั้นการรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการรู้ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้เรายังไม่รู้เลยเรามาจากไหน
จะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยตายจากโลกนี้จะไปโลกไหนยังไม่รู้เลยจะไปเป็นมนุษย์ไหมจะไปเป็นเทวดาไหมหรือจะไปนรกเราก็ยังไม่รู้เลยถ้าเราไม่ฝึกสมาธิถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้เลยแต่คนไหนมีสมาธิมีสติมีปัญญาคนนั้นก็รู้ได้เห็นได้เหมือนกับพระอรหันต์เนี่ยสามารถรู้วาระของตัวเองรู้ที่มาที่ไปของตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมาจากภพภูมิใดแล้วเวลาละจากโลกมนุษย์จะไปโลกไหนก็รู้ด้วยรู้ที่มาที่ไปของตัวเองนี่เขาเรียกว่าผู้รู้อย่างเรานี่ไม่รู้นั่งยังไม่รู้เลยว่านั่งนึกจะนั่งก็นั่งไม่รู้ว่าเราจะนั่งเพื่ออะไรเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาไม่ได้ฝึกไว้นี่การมาวัดมาสร้างบารมีคือการมาฝึกสติตัวรู้รู้มากเท่าไหร่สมาธิก็จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ต่อไปเราจะรู้หมดทุกอย่างรู้การกระทำความคิดของตัวเองหมดรู้ที่มาที่ไปของตัวเองหมดไม่ต้องไปถามใครบุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมความลังเลสงสัยมันหายหมดเพราะมันเกิดขึ้นที่ตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนไม่ต้องบอกใครไม่ต้องไปถามใครใหม่ๆก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีไม่บุญหรือมันถูกหลอกขึ้นมาคำว่าบุญคำว่าบาปแต่พอเราปฏิบัติไปเกิดความสงบสติมันเกิดปัญญามันเกิดมันเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมันแจ้งขึ้นที่ใจของเรานี่แหละไม่ต้องให้ใครบอกมันรู้เลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงแล้วจะไม่ทำบาปทำแต่บุญพอสติปัญญามันเกิดมันเห็นบุญเห็นบาปมันก็ละบาปบำเพ็ญบุญแต่คนเราที่ยังไม่เห็นนะมันต้องละไปก่อนต้องละสิ่งที่หยาบหยาบไปก่อนหันมาถือศีลก่อนศีลจะเป็นเครื่องป้องกันไม่บาปเกิดทางกายทางวาจาต่อไปก็ควบคุมใจไม่ให้บาปมันเกิดทางใจก็คือการฝึกสมาธิพอเรามีสมาธิบาปมันก็ไม่เกิดคิดไม่ดีมันก็ไม่เกิดเรารู้ทันแล้วว่าความคิดตัวเองมันเกิดเราก็ดับความคิดของตัวเองดับบาปที่ใจของเรานั่นเองเพราะบาปมันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจคือเขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นบุญและบาปเกิดได้สามทางถ้าเราสามารถควบคุมมันได้มันก็ไม่เกิดอะไรคือการควบคุมสติคือตัวรู้เรารู้ทันความคิดตัวเองมันก็ไม่เกิดเราคิดไม่ดีกับคนอื่นเรารู้แล้วว่านี่มันคิดไม่ดีไม่ควรคิดมันก็ข่มจิตตัวเองไว้ไม่ให้คิดปัญญาก็เข้าไปละความคิดที่ไม่ดีออกไปเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดว่าคิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นบาปก็ละความคิดซะละบาปซะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดไม่ใช่มาทำแป๊บเดียวแล้วจะสำเร็จบุญบารมีเรายังไม่พร้อมไม่เหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลฟังธรรมแค่ครั้งเดียวบางคนฟังแค่ประโยคเดียวสั้นๆบรรลุเลยเพราะบุญบารมีที่เขาสร้างไว้เขาสร้างไว้หลายภพหลายชาติแล้วแค่ได้ยินได้ฟังเขาก็เข้าใจสามารถบรรลุธรรมได้เลยเข้าถึงธรรมได้เลยมีมากมายแต่สมัยนี้ต้องฟังซ้ำๆฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆวันนี้เราฟังธรรมยังไม่รู้เรื่องเราต้องฟังต่อไปทำไงจะรู้เรื่องในการฟังธรรมได้บ้างพระท่านพูดอะไรพระท่านสอนอะไรพระท่านบอกอะไรมันซึมซับเข้าไปที่ใจเราไหมเราฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าฟังไม่เข้าใจคือมันไม่เคยเข้าไปในใจเราเลยในการฟัง
พระท่านพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเราไม่รู้เรื่องเลยว่าภาวนาอย่างไรศีลอย่างไรดีอย่างไรทานดีอย่างไรนี่แสดงว่าไม่เข้าใจคือไม่ได้ตั้งใจฟังมันเลยไม่เข้าไปสู่ใจตัวเองไม่ได้ฟังด้วยสมาธิใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่มันไม่เกิดผลต้องฟังบ่อยๆแสดงว่าบารมีของเรามันยังด้อยยังน้อยบารมีคือการสร้างไงต้องฟังบ่อยๆทำบ่อยๆมันเอาฟังเพลงทำไมเราฟังซ้ำเป็นสิบเที่ยวร้อยๆเที่ยวทั้งก็เพลงเดียวนั่นแหละแต่เวลาฟังธรรมเนี่ยทำไมเราฟังเที่ยวเดียวแล้วไม่อยากฟังอีกแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในใจของเราเราต้องฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจว่าพระท่านพูดอะไรเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดสติทำไมคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เอาของที่ไม่มีในโลกมาพูดมาบอกคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่พ้นความแก่ไม่ได้พ้นความเจ็บไม่ได้พ้นความตายไม่ได้ผลสุดท้ายต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปไหนกันอันนี้ต้องถามตัวเองถามใครตอบไม่ได้ถามตัวเองแล้วจะหาคำตอบได้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะเอาอะไรไปเนี่ยเราเห็นเขาตายกันไหมคนที่เขาตายเขาเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้ถูกเขาเผาถูกเขาฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุแล้วอะไรอย่างที่เขาเอาไปได้อันนี้น่าสนใจโยมถ้าเราสนใจสักนิดเราจะรู้เลยว่าอะไรคือการที่เราจะเอาไปได้พระเจ้าบอกไว้แล้วตรัสไว้แล้วว่าสิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างสองประการคือบุญกับบาปที่จะนำไปได้มีสองอย่างบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองนอกนั้นเอาอะไรไปไม่ได้เลยบางคนเกิดมาสร้างโอ้ใหญ่โตบ้านใหญ่โตเวลาตายเขาไปนอนในโรงแคบๆแล้วก็เอาไปไม่ได้อีกที่นอนแค่นั้นยังเอาไปไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าใหญ่ว่าโตก็เอาไปไม่ได้แล้วอะไรที่เอาไปได้คือบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นบุญเป็นของนำไปสู่ความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติบาปก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองที่บุคคลนำไปได้เลือกเอาเลือกว่าจะเอาทุกข์หรือเอาสุขถ้าต้องการความสุขก็ต้องละบาปไม่ทำบาปทำแต่บุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติให้เข้าถึงสติสมาธิปัญญาเกิดแล้วก็เห็นบุญเห็นบาปละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนั่นแหละสิ่งที่นำไปได้ชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกโยมกำลังเดินเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกคนมันบางคนไม่ทันแก่โดยซ้ำไปตายซะละบางคนตายตั้งแต่ยังเด็กบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องไม่มีบุญอยากจะเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีบุญไม่ได้ทำไว้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีเมื่อไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดเห็นไหมเรานี่มีบุญแต่ไม่ทำได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีบุญแล้วแต่ไม่ได้ทำบุญอีกทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ทำบุญก็หมดบุญก็ไม่ได้ความเป็นมนุษย์อีกตายแล้วอยากเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นบุญไม่มีแล้วทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยสนใจแล้วจะบุญที่ไหนไปเกิดไม่มีบุญ
อย่าว่าจะไปสวรรค์แล้วแค่เป็นมนุษย์เรายังเป็นไม่ได้บุญไม่มีบางคนอยากจะเป็นมนุษย์แล้วเกินอยู่ในท้อง3 เดือน4 เดือน5 เดือนไปแล้วบุญไม่มีโยมอยากแต่ไม่ได้ทำบุญไม่มีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์คิดให้ดีโยมแต่คิดไม่ดีนี่ก็หมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่เราเป็นคนหมดบุญไม่สร้างไม่ทำบุญมีไม่ได้สร้างเขาให้เกิดมาสร้างบุญแต่เราไม่สร้างไม่ทำปล่อยเวลาให้มันผ่านไปหมดไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวหรอกโยมที่เหลือนี่คือความสั้นของชีวิตเรากำหนดชะตาชีวิตของเราไม่ได้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วคนเราอยู่10 ปี20 ปี30 ปีนี่กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาคือการกระทำของเรานั่นแหละกำหนดเองบางคนก็สั้นบางคนก็ยาวอยู่ถึง80 90 100บ้างก็มีนั่นแสดงว่าอายุยืนยาวแล้วบางคนอายุไม่ยืนยาวเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมาไวไปไวโยมเพราะว่ากรรมติดจรวดมันให้ผลไวแป๊บเดียวไปแล้วโยมเดินอยู่ดีๆรถชนโครมเดียวโยมไปแล้วหมดโอกาสนอนๆอยู่ไม่หายใจซะละหมดโอกาสไอ้ตอนมีลมหายใจอยู่ไม่ได้สร้างเลยความดีไม่ได้คิดที่จะทำความดีเลยพอมันหมดลมก็หมดโอกาสไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วเขาให้โอกาสมาแล้วเราไม่ทำเรามัวเพลินอยู่มัวเผลออยู่นึกว่าชีวิตของเราจะต้องตายมา70 80ไม่ใช่โยมคนเราตายได้ทุกวันตายได้ทุกวัยพระเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตของเราแล้วคนเรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะตายเมื่อนั่นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นเช่นนี้เราต้องทำโอกาสนี้ให้มีค่าให้มีประโยชน์นึกได้ต้องลงมือทำทันทีอย่าไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้เราจะอยู่ไม่ถึงแม้แต่บ่ายนี้ค่ำนี้เราก็กำหนดไม่ได้ว่าเราจะอยู่ถึงไหมถ้าอยู่ไม่ถึงนะก็วันนี้เราได้ทำความดีแล้วเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราได้สวดมนต์ภาวนาแล้วนี่แหละของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่เลยทรัพย์สมบัติมากมายกายกองที่เราสร้างกันไว้เนี่ยบางคนสร้างฝากธนาคารไว้เยอะแยะมากมายตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยเพราะทรัพย์สมบัตินี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเรามันอยู่คู่โลกไม่ใช่อยู่คู่เราเราอาศัยโลกอยู่เดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติก็อยู่ในโลกนี้แหละทิ้งไว้ถ้ามันไม่ผุไม่พังคนอื่นก็มาใช้ต่อไปมันสมบัติของโลกไม่ใช่ของเรามันไม่ได้ตามเราไปแต่บุญเนี่ยมันตามเราไปบาปเนี่ยมันตามเราไปมันไปให้ผลผลของบุญคือความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั้นได้จากบุญนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นได้จากบาปตายแล้วก็ไปตกนรกพ้นจากนรกก็ต้องมาเป็นเปรตอีกฉะนั้นเราอย่าไปทำบาปอย่าเผลอไปทำบาปมันให้ผลแน่นอนเห็นไหมบางคนเกิดมานะเราลองทบทวนดูว่าทำไมคนเราเป็นมนุษย์แล้วทำไมไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนบางคนสมบูรณ์บางคนพิกลพิการเห็นไหมคนที่พิกลพิการนะบาปมันให้ผลโยมเกิดมาแล้วทนทุกข์ทรมานบางคนมีโรคตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหมอก็รักษาไม่ได้ไม่มียาใดรักษาได้ไม่มีหมอในรักษาได้มันโรคกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้มันให้ผลพระเจ้าบอกอย่าได้ทำไงบาปไม่เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลผลของบาปคือความทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้บางคนนอนรอความตายเห็นไหมเกิดมาตั้งแต่เกิดยันตายน่าสงสารช่วยตัวเองไม่ได้มีมากมายในสังคมเราเคยหันกลับไปดูไหมว่าคนเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมที่เขาทำเอาไว้
กรรมนั้นคือกรรมไม่ดีบาปมันให้ผลทุกทรมานนั่นแหละทำไมเราไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเพราะเรายังเข้าไม่ถึงบุญเข้าไม่ถึงบาปสติปัญญาของเรายังด้อยพัฒนาเราต้องพัฒนาต่อไปให้มันเข้าถึงให้ได้ให้รู้จักบุญจักบาปพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสสามประการเป็นหน้าที่ของชาวพุทธก็พยายามละบาปบาปเกิดได้สามทางที่ได้กล่าวไว้แล้วทางกายทางวาจาทางใจก็ทำความรู้อยู่ที่กายวาจาใจของเราควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจเราให้ได้คือการมีสติเมื่อเรามีสติมีตัวรู้แล้วบาปมันจะไม่เกิดก็รู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันการกระทำรู้ทันคำพูดของตัวเองแล้วก็หาทางแก้ไขไม่ให้มันเกิดถ้าบาปมันจะเกิดก็อย่าให้มันเกิดละมันเสียแล้วก็เพียรทำบุญให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆพอบุญมากขึ้นมากขึ้นบาปมันก็เข้ามาไม่ได้มีแต่บุญใจมันเป็นบุญกายมันเป็นบุญวาจามันเป็นบุญบาปก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราฝึกให้มันเกิดบุญอยู่ตลอดเวลานั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็ทำให้บุญมันเกิดคิดดีพูดดีทำดีท่านั้นบุญมันเกิดทันทีไม่ต้องทำอะไรมากแค่เราคิดดีพูดดีทำดีควบคุมสามอย่างนี้ด้วยการมีสติเข้าไปรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แล้วคุมมันให้ได้แล้วของดีมันก็จะอยู่ที่เรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นผลของมันคือความสุขคิดดีก็เป็นความสุขทำดีก็เป็นความสุขพูดดีก็เป็นความสุขพอบุญมันเกิดแล้วสุขมันก็เกิดขึ้นเพราะบุญให้ผลเป็นความสุขแต่ถ้าบุญมันไม่เกิดบาปมันเกิดบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์คิดอะไรก็ทุกข์ใจเราร้อนใจเศร้าหมองใจใจมันขุ่นมัวไปหมดเราร้อนไปหมดหาความสุขไม่ได้นั่นแหละบาปมันเกิดบาปมันเกิดในใจของเรามันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้ใจของเราเล่าร้อนให้ใจของเราเศร้าหมองให้ใจของเราขุ่นมัวนั้นการมาวัดของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือการมาประพฤติดีมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้ดีให้เข้าถึงบุญบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการสวดมนต์ภาวนาบุญจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นบุญนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราตั้งใจให้มันเกิดทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆแล้วมันจะเป็นนิสัยของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่จะโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขอให้บุญทั้งหลายนี้จงรนบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโม ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อที่แสดงในเรื่องของละบาปบำเพ็ญบุญนะครับโดยยังมีสตินะครับด้วยการ ทานศีลสมาธิภาวนานะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็เราจะได้มากล่าวคำถวายเครื่องท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับ ขออภัยครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวพร้อมๆกันก่อนแล้วก็ถวายในพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับกับ
ขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมเครื่องไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปหน่อยได้ไหมครับชุดไปรับของจากหลวงพ่อเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับท่านมีเครื่องในธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อที่ลานธรรมนี้ได้นะครับเข้ามาในลานธรรมนะครับขอเชิญนะครับกับสาธุครับและท่านที่จะร่วมบุญของวัดก็ติดปัจจัยนะครับตรงที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับสำหรับวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบมาเช้านะครับในช่วงค่ำณศาลาเรือนไทยริมน้ำก็จะมีพิธีสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะครับในช่วงเวลา1 ทุ่มตรงนะครับและในวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีการแสดงธรรมด้วยนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำในช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มครึ่งถึง 2 ทุ่มครึ่งนะครับครับสำหรับญาติธรรมหรือว่าศิษยานุศิษย์ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็ขอเชิญนะครับติดต่อที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยริมน้ำหรือเทพเมชีสมศรีก็ได้นะครับครับขอเชิญนะครับวันที่24ครับใบบงสกุลใส่ที่ขันเลยครับนะครับครับท่านจะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟหรือว่าทุกบุญนะครับที่มีบวชพระด้วยนะครับบวชพระในวันที่5 ธันวาคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพระข่าวที่เป็นพระหน้าของเราแล้วก็7 ท่านนะครับ7 ท่านก็ขอครับเชิญนะครับเชิญร่วมโมทนาบุญได้ครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะได้บังสุกุลให้กับญาติผู้ลงรับแล้วก็ให้พรนะครับขอเชิญต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุ
จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรัสโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัสโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทปุกรผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นนั้นดังนี้ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุโอปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบประนมมือไว้ก่อนนะครับครับก็เชิญทุกท่านกราบละพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะ